ศรัทธาชนผู้มีมาที่รักยิ่งวันเวลาจริงๆแล้วมีเพียงแค่3วันใน1ปี365วันใน1สัปดาห์7วันในช่วงชีวิตหนึ่งของเราถ้าอายุ60ถึง70ปีประมาณ 30,000 กว่าวันแต่วันเวลาที่ก่อให้เกิดคุณและโทษกับเรานั้นมีเพียงแค่3วันวันอะไรครับแล้วเราจะรับมืออย่างไรจะใช้วันเวลาทั้ง3วันนั้นให้เกิดคุณค่ากับตัวเราได้ดีที่สุดได้อย่างไรเป็นประเด็นสำคัญที่นำเสนอในคุณบ้างวันนี้พี่น้องครับวัน3วันที่ว่านั้นคือวันที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตมีเพียงแค่นี้พี่น้องครับอดีตคือวันเวลาที่ผ่านมาอนาคตคือวันนี้วันที่เราอยู่ณวันนี้ปัจจุบันคือวันนี้ช่วงเวลานี้อนาคตคือหลังจากวันนี้นั่นคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่ถ้าหากว่าเรามองข้ามผ่านไปแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญสิ่งนี้ก็จะกลับมาเป็นผลร้ายกับเราแต่ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเข้าใจและรู้วิธีที่จะรับมือรู้วิธีที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้วันเวลาไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอนาคตก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณกับเราทั้งสิ้นพี่น้องครับกลับมาดูครับว่าเราจะทำยังไงให้อดีตปัจจุบันและอนาคตก่อให้เกิดประโยชน์กับเราก่อให้เกิดความดีงามกับเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ข้อแรกพี่น้องครับเรื่องของอดีตประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับอดีตนั่นคืออัซซุนุบาพี่น้องครับวันเวลาที่ผ่านมาหลายครั้งที่เราฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายครั้งที่เราทำความโกรธกับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธเราบางครั้งเราสร้างอันตรายให้กับตัวเราเองเราซอลิมเราโกงตัวเราเองด้วยการประพฤติฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้พี่น้องครับกับอดีตได้พี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงหะดีษหนึ่งว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีใจมากที่สุดกับบ่าวคนคนหนึ่งที่เขาได้กลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดเรื่องบาปเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าคืออิสรอฏบินมาอาซีการหมกมุ่นการฝังการทำบาปเป็นนิดไม่รอมกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ดีใจเมื่อเราสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราสาภาพโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกุลิสตัฆฟิรูอินนะร็อบบุกุมกานะกอฟฟารอท่านจงกล่าวจงสอนจงกล่าวว่าให้ได้ท่านอะไรนั้นจงตะบัดตัวสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้อภัยยิ่งเมื่อได้อภัยแล้วยุรซิลุสลามาอะลัยกุมบิจรอรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ชีวิตของท่านในปัจจุบันนี้ดีขึ้นให้ฝนตกวะยุมริดกุมบิอัมวาลิวะบะดีอัลลอฮ์จะให้เรามีทรัพย์เพิ่มขึ้นอัลลอฮ์จะให้ลูกหลานเรานั้นมีครั้งหนึ่งท่านฮัสซันบัสรีได้สอนหนังสืออยู่มีคนเข้าไปถามว่าอาจารย์ครับข้าวยากหมากแพงความแห้งแล้งเกิดขึ้นท่านฮัสซันกล่าวว่าท่านจงกลับไปอิสติกฟาร์ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนหนึ่งมากล่าวว่าท่านอาจารย์ครับผมไม่มีลูกท่านฮัสซันตอบกลับว่าท่านกลับไปตะบัดตัวอิสติกฟาร์สำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่3กลับมาถามอาจารย์ครับผมหาริสกีได้ยากลำบากยิ่งท่านซันบัสรีก็ใช้คำสั่งเดียวกันกลับไปอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกศิษย์ถามอาจารย์ครับคน3คนมาหาท่านมีปัญหาแตกต่างกันแต่ท่านตอบคำถามนั้นด้วยกับคำตอบเดียวคืออิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านซันกล่าวว่าฉันไม่ได้กล่าวนะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญากับเราดังอายะห์กุรอานที่ได้กล่าวไว้กุลิสตัฆฟิรูร็อบบุกุมอินนะฮูกานะกัฟฟารยุรซิลุสสะมาอะอะลัยกุมมิดรอรวะยุมดิดุกุมบิอัมวาลิวะบะนีน
จงอิสติกฟารขออภัยโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ทรงเมตตาการอิสติกฟารสำนึกผิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการทำให้อนาคตของเราหรือปัจจุบันของเราดีขึ้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอีกว่าบุคคลใดก็ตามที่มันอิสติกฟารขออภัยโทษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะให้เรื่องราวต่างๆของเขานั้นมีทางรอดมีทางออกนั้นพอท่านมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจสิ่งหนึ่งที่ช่วยท่านได้คืออัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมตะวัตตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับลิ้นด้วยกับใจและด้วยกับการปฏิบัติทิ้งสิ่งนั้นอย่างจริงๆอินชาอัลเลาะห์บิอิซนิลลาห์สถานการณ์จะเปลี่ยนนั้นการใช้อดีตที่เป็นบาปนะครับแก้ให้อนาคตดีขึ้นให้ปัจจุบันดีขึ้นและให้อนาคตดีขึ้นทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานั้นข้อแรกพี่น้องครับแก้อดีตนะครับให้ดีขึ้นโดยการอิสติกฟาร์ถ้าสิ่งนั้นเป็นความผิดสองพี่น้องครับความเศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้ากับอดีตเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นหลายคนโฟมไฟหดหูหมดพลังหมดกำลังใจกับอดีตที่ผ่านมากับความเจ็บปวดกับความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับปัญหากับอุปสรรคกับเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งนี้คือสิ่งที่มาฉุดรั้งให้เรานั้นออกห่างจากความดีออกห่างจากสิ่งดีๆที่เราควรที่จะได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาฮับบัลลอฮุอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบ่าวคนใดก็ตามพระองค์ก็จะทดสอบเขาก่อนฟะมันรอฎิยะฟะลิฮุริฎอใครก็ตามที่ยินดีพอใจสิ่งนั้นในภัยบาลานั้นบททดสอบอันนั้นยอมรับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความลำบากที่เกิดขึ้นเรื่องที่ไม่ได้ดังใจโรคที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ใช่นึกอยากจะเกิดก็เกิดแต่เกิดขึ้นมาโดยการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยะชะประสงค์ให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเพื่อทดสอบเราเพื่อจะวัดอีมานของเราและสุดท้ายเพื่อที่จะให้ความดีกับเราต่างหากไปน้องครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ภัยบาลาให้ความยากลำบากนั้นสร้างบาดแผลสร้างความลำบากใจให้สร้างความซึมเศร้าให้กับผู้ใดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้คนๆนั้นสำนึกกระชับความสัมพันธ์เขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นได้ยินดีให้เขาได้พอใจและสิ่งนี้จะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนอดีตนั้นเจ็บปวดให้เป็นอนาคตที่มีความสุขเปลี่ยนเศร้าให้เป็นสุขได้โดยการยินดีพอใจในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอายะห์กุรอานบทหนึ่งครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงตรัสครับวะมันยุมินบิลลาห์ยะฮดีกอลบะใครก็ตามที่อีหม่านศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัลลอฮ์จะให้ใจของเขานั้นเปิดอัลลอฮ์จะให้ทางนำกับเขาเห็นรู้เข้าใจว่าสิ่งนี้นั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลลายุซีบานะอิลลามะกะตะบัลลอฮุลานะฮุวะมอลานะมุฮัมมัดท่านจงกล่าวประกาศเถิดว่าทุกภัยบาลาความยากลำบากที่เกิดขึ้นนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกิดขึ้นมาลานะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเราทั้งหากเปลือกของเรื่องภายนอกของเรื่องอาจจะเป็นความสูญเสียความลำบากความเศร้าโศกเสียใจแต่เนื้อแก่นของเรื่องนั้นคือเนี่ยมะความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงผ่านมาผ่านภัยบาลาอันนั้นภัยบาลาไม่ต่างอะไรกับสะพานที่จะเชื่อมให้เรานั้นได้รับความดีความสุขมากยิ่งขึ้นนั้นเราสามารถที่จะแก้อดีตเปลี่ยนอดีตใช้อดีตอันเจ็บปวดอันเศร้าโศกเสียใจนั้นให้เป็นปัจจุบันที่เป็นความสุขให้เป็นอนาคตที่เป็นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรื่องของอดีตสองพี่น้องครับเรื่องของปัจจุบันความผันผวนความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราจะทำยังไงให้ปัจจุบันของเรานั้นให้ดีขึ้นพี่น้องครับฝากไว้หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิธีที่จะใช้อยู่กับปัจจุบันนี้อย่างดีที่สุดที่จะรับมือกับอนาคตด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิฮริสอะลามายัมฟะอุกะท่านจงแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณวิธีการเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆนานาที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนาในการใช้ชีวิตในการประกอบอามัลอิบาดะห์ในการมีชีวิตอยู่ทั้งเรื่องส่วนตัวและก็เรื่องส่วนรวมนั้นอิฮริสอะลามายัมฟะอุกะแสวงหาสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์ไม่สบายไปหาหมอโรคระบาดเกิดขึ้นเราฉีดวัคซีนนั่นคือสิ่งที่ศาสนาเราใช้จะออกทำมาหากินนั้นให้ศึกษาวิธีการที่การค้าขายอย่างไรที่เขามีเทคนิคและทำให้การค้าขายของเรานั้นได้รับผลสำเร็จจะเพาะปลูก
ทำอย่างไรเทคนิคในการเพาะปลูกทำให้เราได้รับความสำเร็จนั่นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กับเราอิฮริสอะลามายันฟะอูกะนั้นจงศึกษาจงแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านและสิ่งสองสิ่งที่เราลืมไม่ได้ต้องควบคู่กันคือวัสตะอินบิลละขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความสำเร็จท่านครับความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับน้ำมือเราเป็นเพียงแค่สาบับเป็นเพียงแค่ปัจจัยเป็นเพียงแค่เหตุคนของวิธีการเทคนิคเป็นเพียงแค่สาบับเป็นเพียงแค่เหตุเท่านั้นส่วนผู้ที่ทำให้เกิดผู้ที่ให้ความสำเร็จไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่หมอไม่ใช่ยาไม่ใช่เทคนิคแต่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นจะเรียนครับวัสตะอินบิลละขออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาในขณะที่เราออกจากบ้านไปทำมาหากินบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในการที่จะขับรถออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮฺวะลาฮอละวะลากุวาติลลาบิลลาห์ใจมุสลิมเรานั้นก็จะรับกับความผันผวนของปัจจุบันกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเราเรื่องที่ไม่คาดฝันโดยการที่เราทํา1ทําสุดฝีมือ2ขอสุดหัวใจ3วะลาตะยาซันอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังครับทําถ้ามีสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นกับเราให้กลับไปทําข้อที่1ข้อที่2ดุอาวันนี้ยังไม่ได้อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งถอดใจท่านนบียะกูบขอดุอากี่ปีครับกว่าจะได้เจอกับลูกชายครับ40ปีครับกว่าจะได้พบกับทั้งลูกชายท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบีซะกริยาพร่ำขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หลายปีหลายวันกว่าจะได้การตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามดะวะชาวนครมักกะฮ์ให้ออกห่างจากความมืดของกุฟรมาสู่แสงสว่างของอิสลามใช้ระยะเวลากี่ปีครับ8ปีบวกกับ13ปีบวกกับ8ปีเป็น21ปีครับกว่าที่ชาวมักกะฮ์นั้นเกือบทั้งหมดจะรับอิสลามนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องเข้าใจครับว่าอย่าท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังในเราะห์มะฮ์หรือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อยังไม่เกิดความสำเร็จยังไม่เกิดขึ้นมาให้กลับไปทำข้อ1กับข้อ2แต่เมื่อสุดมือเราแล้วขอดุอาสุดใจแล้วทำสุดฝีมือเราแล้วแล้วก็เราก็พยายามเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วนั้นทั้งหมดนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ตะวักกัลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องศาสนาเรื่องทั้งดุนยาเรื่องของอาคิเราะห์ที่อยู่ในกรอบหลักการศาสนาพี่น้องครับทำข้อ1ข้อ2ข้อ3เสร็จแล้วนั้นข้อ4คือได้ตะวักกัลมอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มั่นใจขอให้เราได้รู้สำนึกครับว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราอะลัลมะรอีอัยยัสอาบุคคลนั้นมีเพียงหน้าที่เพียงพยายามทำพยายามขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัยซะอะลัยฮิบิดะรอกุนนะยะแต่เรื่องของความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของเขาครับเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือบทกวีบทหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าหลักในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้กับที่จะรับมือกับอนาคตส่วนหนึ่งคือต้องใช้หลักการนี้พี่น้องครับและทุกสิ่งทุกอย่างใช้กับเรื่องนี้อย่าก้าวล่วงเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของเราคือเรื่องของความสำเร็จผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ว่าจะไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องครับหลายคนที่หดหู่หลายคนที่ท้อแท้หลายคนที่สิ้นหวังหลายคนที่มีความทุกข์จมอยู่ความทุกข์นะครับคนแล้วก็อยู่ความวิตกกังวลกับอนาคตก็เพราะว่าไปก้าวล่วงก้าวไกลเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลเลาะห์จะให้มันเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีสิทธิ์พี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะทรงกําหนดมาแล้วก่อนที่อัลเลาะห์จะสร้างจักรวาลนี้ถึง 50,000 ปีที่เราขึ้นมะห์ฟูซทุกสิ่งทุกอย่างได้กําหนดไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับอัลเลาะห์ให้ฮุรริยะห์เราอัลเลาะห์ให้อิสระเราอัลเลาะห์ให้ปัญญาเราอัลเลาะห์ให้กําลังความสามารถเราให้เราได้ออกแบบสิ่งที่เราอยากจะได้โดยผ่านข้อ1ข้อ2ข้อ3ดังที่กล่าวมาแล้วอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะให้กับเราแต่ให้เราได้สํานึกอยู่ตลอดเวลาครับว่าอย่าได้ก้าวล่วงเรื่องของอัลเลาะห์หน้าที่ของเราทําเพียงแค่1ทําสุดฝีมือ2ขอสุดหัวใจ3กลับไปทําข้อ1กับข้อ2 4แต่ว่าการมอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ความดีความโล่งความสบายใจที่เกิดขึ้นครับนั่นคือเรื่องของดุนยานะครับที่เราใช้ปัจจุบันนี้ให้การรับมือความผันผวนความไม่แน่นอนแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นกับเราสุดท้ายพี่น้องครับเรื่องของอนาคตพี่น้องครับเรื่องของอนาคตฝากไว้พี่น้องครับเรื่องของอนาคตถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของดุนยาวันเวลาข้างหน้าเรากลัวจนเรากลัวเจ็บเราไม่เรากลัวเราวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นมากับเรานี้พี่น้องครับ
สิ่งที่จะแก้เราได้หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงครับท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่ามันจะมะอะฮุมุมะฮุฮัมมันวาฮิดันฮัมมะอาคิเราะฮุใครก็ตามที่รวบรวมความวิตกกังวลความกลัวของเขาอยู่กับเรื่องเพียงเรื่องเดียวฮัมมะอาคิเราะฮุกลัวอาคิเราะจะอยู่ยังไงนรกจะผ่านไหมสวรรค์จะได้เข้าไหมจะผ่านการสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้พี่น้องครับอยู่กับเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวว่าวะมันตะชะอะบัตฮุมูมะฮูฟีอะฮวาลิดดุนยาลัมยุบาลิลลาห์บิอัยวาดินฮาละกะเอากมากรถ้าใครก็ตามที่รวบรวมความวิตกกังวลของเขาคิดแต่เรื่องของดุนยากลัวแต่เรื่องดุนยากลัวเจ็บกลัวจนกลัวลำบากกลัวว่าจะอยู่อย่างไรในชีวิตนี้พี่น้องครับนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นคือความวิบัติความทุกข์ของคนทั่วไปที่อิสลามปฏิเสธพี่น้องครับอิสลามปฏิเสธสิ่งนี้ว่ามุสลิมที่แท้จริงมุสลิมที่มีความสมบูรณ์แบบสิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดก็เกิดน้อยมากพี่น้องครับการที่เรานั้นเหนื่อยการที่เราลำบากการที่เราเครียดการที่เรานั้นนอนไม่หลับกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องดุนยาเรื่องความสุขในเรื่องดุนยาเรื่องจนเรื่องรวยในดุนยานี้แต่เราไม่เคยคิดถึงในอาคิเราะห์เลยนั้นพี่น้องครับกลับมาให้ความสำคัญกับอาคิเราะห์การที่เรานั้นรวบรวมความวิตกกังวลเพียงแค่เรื่องเดียวแล้วเรื่องนั้นเป็นนั่นที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับเราทำยังไงให้รอดจากทำยังไงให้รอดจากนรกทำยังไงให้เข้าสวรรค์ฟะมันซุฮซิฮะอันนี้น่าใครก็ตามที่ออกใครก็ตามที่สามารถรอดจากนรกว่าอุดคลันยันนะและถูกนำเข้าสวรรค์ฟะกอดฟาสบุคคลพวกนั้นได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าใครก็ตามครับที่หากว่าเขานั้นพะวงมุ่งอยู่กับกลัวจนกลัวเจ็บนะครับพะวงอยู่กับเรื่องสัพเพเหระที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาคิเราะห์เลยพี่น้องครับนั่นคือหายนะกำลังเยือนกับคนคนนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวย้ำเตือนกับเราครับว่าอัลกัยยิสคนที่ฉลาดมันดานะนัฟซะฮูคือคนที่ตรวจสอบตัวของเขาว่าทำวันนี้ที่ทำแล้วเหลืออะไรอังคิรอบ้างทำอะไรบ้างเพื่ออังคิรอบ้างอย่าเพียงแค่คิดว่าวันนี้หาตังค์ได้กี่บาทแล้วจะรวยเมื่อไหร่จะสร้างบ้านได้เมื่อใดจะเมื่อใดพี่น้องครับให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่รองลงมาสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกสิ่งแรกที่เราจะต้องรับมือคือทำยังไงให้รอดจากอาคิเราะห์มันดานะซับนัฟซะฮูตรวจสอบตัวเราก่อนครับวันเวลาที่ผ่านมาเหลืออะไรไปบ้างเพื่ออาคิเราะห์เหลืออะไรไปบ้างพี่น้องครับอย่าคิดว่าทำอะไรไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดนี้นั้นจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ไปเช็คพี่น้องครับเช็คว่าสิ่งที่เราทำนั้นอิคลาสพอหรือยังซอดาเกาะห์ที่ผ่านมาอิคลาสพอหรือยังถ้ายังขาดความอิคลาสหรือถ้าหากว่าทำไปช่วงแรกมีความอิคลาสแต่ริยะการตะกะบรการโอ้อวดการจองของนั้นเข้ามาครอบงำตะวัตตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องพิจารณาตรวจสอบตัวเราครับว่าวันนี้เราฝากธนาคารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เงินที่มีเพียงเงินที่มี100ล้านพันล้านพี่น้องครับสิ่งนี้นั้นยังมีให้ประโยชน์กับเรากับผู้นั้นน้อยมากพี่น้องครับจะทำยังไงให้เงินที่มีอยู่ทรัพย์ที่มีอยู่นั้นเหลือกับเราไปอาคิเราะห์ครับมันจะไม่เหลือพี่น้องครับถ้าหากว่ากินใช้แล้วก็ปล่อยให้เป็นมรดกไม่เหลืออะไรพี่น้องครับกินใช้ก็เล็กๆน้อยๆเพียงแค่กินเพียงแค่ใช้หมดไปในแต่ละวันคงไม่เท่าไหร่พี่น้องครับส่วนที่เหลือก็เหลือไปเป็นมรดกของลูกหลานไม่ได้ปฏิเสธครับว่าเหลือมรดกเหมือเป็นมรดกเหลือเป็นมรดกของลูกหลานไปดีไม่ใช่พี่น้องครับแต่เหลือพอประมาณพี่น้องครับทำให้ตัวเราท่านออกทำให้ตัวเราเองก่อนทำให้ตัวท่านก่อนพี่น้องครับเก็บไว้ให้กับตัวเราก่อนเพราะอะไรฮะเพราะในอาคิเราะห์ในอาคิเราะห์นั้นทุกคนก็จะกล่าวกันว่านัฟซีนัฟซีครับตัวใครตัวมันيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ในวันนั้นวันกิยามะห์ทุกคนนั้นก็จะผะหนีครับผะหนีจากคนที่ไปขอผลบุญคนที่เรารักมากที่สุดหรือคนที่เขารักเรามากที่สุดพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องที่มีความสนิทชิดเชื้อกันในดุนยานี้ขออะไรก็ขอได้นะครับอาจจะให้กันได้แต่อาคิเราะห์ให้กันไม่ได้ครับให้กันไม่ได้ความดีนั้นมีค่ามากพี่น้องครับความดีมีค่ามากแบ่งให้ใครไม่ได้ทุกคนก็จะกล่าวกันว่านัฟซีท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับบุตรสาวท่านหญิงฟาติมะห์ครับซิลีมาชิติฟาติมะห์ลูกจะขอพ่อขออะไรพ่อในวันนี้ขอพ่อให้ได้พ่อจะให้ได้เพราะวันกิยามะห์มาอุฮนีอันกีอันนิลลาห์ชัยอันเอากะมากอนวันกิยามะห์พ่อไม่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกอะไรได้ในวันนั้นสิ่งที่เป็นคุณกับเราสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดปลอดภัยนั่นคืออามานอิบาดะห์
ที่ผ่านสองข้อผ่านความอิคลาสสอดคล้องกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สองอามัลอิบาดะห์ที่อิตบะตามแบบฟอร์มของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามคำกล่าวคำว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของเราครับว่าอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักใช้ประโยชน์เราไม่รู้จักกับรับมือทั้งเรื่องทั้ง3สิ่งนี้มันจะกลายเป็นหายนะที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจเรามีความตั้งใจครับที่จะให้อดีตปัจจุบันและอนาคตของเราเป็นสิ่งที่ดีกับเราสิ่งนี้ก็จะเป็นคุณกับเราครับสุดท้ายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูสุดท้ายก็ฝากอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งครับที่เป็นอายะห์สุดท้ายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาครับอัลลอฮ์ทรงตรัสกับเราท่านอะไรครับวัตตะกูยะมันตุรญะอูนฟีฮิอิลลอฮ์ซุมมะตุวัฟฟากุลุนัฟซิมมากัสบัตวะฮุมลายุซลามุนท่านจงกลัววันหนึ่งคือวันกิยามะห์วันที่ท่านอะไรนั้นต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์จะรวยยังไงจนยังไงต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมะตุวัฟฟากุลุนัฟซิมมากัสบัตตอมาทุกคนนั้นก็จะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้โดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ทุจริตเลยนั้นทำเอาไว้พี่น้องครับทำเอาไว้คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ทำเพื่อในอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม